สวัสดีครับทุกคนเดี๋ยววันนี้ผมจะมาอันบ็อกซ์นะครับเกมคาทานนะเวอร์ชั่นเกมออฟโทรนส์นะครับเป็นเกมที่ผมชอบมากนะจริงๆผมมีก๊อปปี้ของเกมนี้ที่ไทยด้วยนะครับแต่ว่านี้ผมเพิ่งซื้อมาใหม่นะก็ถือโอกาสเดี๋ยวจะมาอันบ็อกซ์ให้ทุกคนดูนะครับว่าในเกมนี้มันมีอะไรบ้างครับผมก็อันนี้เป็นตัวของเกมนะครับผมซื้อมาแล้วนะเดี๋ยวก็จะเริ่มเปิดเกมเลยครับ Can you help me lift this up ก็นี้เป็นหน้ากล่องนะครับจะเขียนว่าเนี่ย Game of Thrones คาทานนะครับ Brotherhood of the Watch นะครับก็จะเน้นไปที่ The Watch นะครับที่ The Wall นะที่กำแพงนะตรงนี้ก็จะเป็นพวก The Crow นะครับเป็นอีกานะนี่ก็จะเห็นว่าเราเปิดมาเนี่ยเราก็จะเห็นว่ามันเป็นแมปนะครับที่เหมือนกับคาทานเลยนะเหมือนกันเปียบนะครับจะมีตัวของ settlement ตัวของ road นะวางได้นะครับแล้วก็ตัว map เนี่ยมันก็จะให้ resource นะครับที่เหมือนกับคาทานเลยนะครับก็อันนี้เป็นเกม overview นะครับก็เนี่ยถ้าเราดูนะก็จะมีบอกมาเลยนะครับว่าเนี่ย set up ยังไงนะครับก็ tutorial ปกตินั่นแหละนะนี่แต่มันจะมีความซับซ้อนมากขึ้นนะมันจะไม่ใช่แค่คาทานนะครับเพราะว่าเนี่ยจะมีพวก the wiring นะครับที่อยู่นอกกำแพงด้วยนะครับมีหมดเลยนี่ตรงนี้ wiring มีตัวอะไรบ้างนะครับกี่แบบ Crumber Giant นะครับแล้วก็ตัว wiring โง่ๆนะเดี๋ยวผมจะมาสอนเล่นอีกทีนึงแบบเต็มๆนะครับอันนี้ก็จะเป็น unbox ก่อนนี้นะ tutorial นะครับแล้วก็อันนี้เป็น rules preference นะซึ่งก็จะมีแบบเหมือนข้อสงสัยนะ Q&A นะครับอะไรที่เราไม่เคลียร์นะก็ดูได้ใน rules ตรงนี้ได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นตัวของแมปนะครับหนามากนะแล้วก็เปิดออกมาเนี่ยมันจะมีกี่ทบวะ2 4 6 8เนี่ยมันจะเป็นหลายทบนะครับมันจะใหญ่มากเดี๋ยวจะเปิดให้ดูนะครับสำหรับอันนี้แล้วก็มาข้ามตรงนี้ก่อนพวกคอมโพเนนต์ต่างๆนะครับอย่างพวกนี้เดี๋ยวผมขอดูก่อนมันคือโซลเจอร์นะครับคือทหารที่เราจะเอาไปวางบนเดอะวอลนะเพราะว่ามันจะมีหลายสีนะครับนี่เกมนี้มันเล่นได้กี่คนวะลืมเช็คนะขอดูตรงข้างกล่องก่อนนะครับอ่ะเจอแล้วนะครับตรงนี้เกมนี้เขาเล่นได้3ถึง4คนต้อง2คนไม่ได้เล่นไม่ได้นะต้องเล่น3คนขึ้นไปนะครับเวลาประมาณ90นาทีนะแล้วก็อายุ12บวกนะครับคุณรู้สนใจกันไหมก่อนนี้เป็นเต่าที่ใช้เล่นนะครับ2ลูกนี้คือเต่าที่ใช้เล่นคาทานปกติแล้วก็ตัวนี้เอาไว้ทอยตัวของคนป่าคนเถื่อนนะครับในกล่องเนี่ยจะมีซิปแบ็กส์มาให้นะครับเยอะเลยเนี่ยหลายอันเลยนะครับก็เราก็แยกได้นะครับแล้วก็ตรงนี้จะเป็นการ์ดนะครับที่เอาไว้เล่นเนี่ยมันจะมีทั้งการ์ดนะครับของตัวละครแล้วก็จะมีการ์ดของทรัพยากรนะครับก็นี่นะครับก็ตัวของทรัพยากรที่น่าจะคุ้นเคยกันนะเหมือนในคาทานนะครับหินอิฐแหล่ไม้นะครับข้าวอะไรเงี้ยนะครับก็เบสิกนะก็จะมีตัวของการ์ดแอคชั่นนะครับที่เราสามารถทำได้นะก็นี่ครับมีหลายอันอยู่ที่ตามตัวละครของเราแหละนะตัวละครมันจะมีการจั่วแล้วก็ทิ้งไปจั่วก็ทิ้งไปมันจะมี2หน้านะครับตัวละครตรงเนี้ยพอใช้ความสามารถเสร็จก็พลิกไปหน้าครับใช้เสร็จก็ทิ้งไปนะครับแล้วก็มันจะมีเหมือนเป็นแต่ละบ้านเลยนะเนี่ยเรามีตัวของโยโมมอนนะครับเนี่ยโบเวนมาร์ชผมลืมหมดแล้วมันมีใครบ้างแซมเวลทารี่นะคุ้นๆกันแล้วใช่ไหมแล้วก็มีนี่นะครับออชเชลอีกริดนะนี่น้องอีกริดนะครับนี่ตัวนี้หน้าไม่เหมือนในเรื่องเลยนะครับนี่ฮาร์ฟแฮนด์นะครับก็ประมาณนี้นะแล้วก็ตัวนี้จะเป็นตัวของพอยต์ต่างๆนะครับที่จะบวกวิกตอรี่พอยต์ของเราคือมันชนะได้หลายแบบไงที่ผมบอกนะครับแล้วก็อันนี้เป็นเดอะวอลนะครับThe wall เนี่ยเราจะตั้งไว้ที่ด้านเหนือของแผนที่นะครับโอเคครับนี่ผมก็ประกอบเสร็จแล้วนะครับตัวของแผนที่นะจะเห็นว่ามันเป็นหลายชิ้นส่วนนะครับนี่ก็เป็น1แผ่นนะตรงขอบๆแล้วต้องประกอบตรงขอบก่อนนะครับเนี่ยประกอบตรงนี้นะครับมันอันนี้ไม่รู้ผมได้กล่องนี้มามันเชื่อมกันไม่ค่อยสนิทนะครับอาจจะต้องดันมันเข้าไปสักพักนึงนะครับแล้วก็นี่ตรงนี้นะครับฝั่งของนอร์ทนะครับอันนี้เราก็วางกำแพงลงไปนะครับนี่4กำแพงนะตรงนี้ก็จะสุ่มนะครับเหมือนคาทานเปียบเลยนะแต่อาร์ตก็สวยงามนะครับมีความคมชัดนะผมพยายามหยิบมาให้ดูนะครับ
นี่มีความแบบคมชัดนะมีดีเทลที่ค่อนข้างชัดเจนนะครับตรงนี้จริงๆคือส่วนนี้น่าจะเป็นส่วนของแบบภาคเหนือนะอาจจะเป็นบ้านแบบวินเทอร์ฟอลใช่ไหมตรงนี้จะไม่ใช่พวก King's Landing นะครับก็มีความมโนนะตรงนี้ก็เป็นแม่น้ำนะตรงนี้จำได้ไหมครับตอนที่มันเข้าไปสู้กันนะครับกับพวกซอมบี้นะครับไอ้อะไรนะย่องตอดขาวไววอลเกอร์นะครับก็เข้าไปทางนี้นะครับนี่กำแพง4อันนะครับเป็นกำแพงที่ค่อนข้างจะใหญ่อยู่นะครับนี่กำแพงนะแล้วไม่ใช่พลาสติกตันนะครับเพราะงั้นไม่หนักมากตรงนี้ก็เอาไว้วางทหารนะครับ1 2 3 4 5ตอนเล่นก็เดี๋ยวเล่นเหมือนกันนะครับผมไม่ได้อธิบายนะจากคลิปนี้จะไม่ได้สอนเล่นนะครับก็วางตัวเลขนะครับในการทอยเต๋านะแล้วก็สุ่มนะครับก็จะมีตัวเลขเหมือนคาถาเลยแล้วก็จะมีบริเวณเนี่ยวางแคมป์ไฟนะครับของพวกวาริ่งนะครับจะมีชาร์จต่างๆนะครับแต่ผมต้องลองเล่นอีกสักรอบ2รอบก่อนแล้วเดี๋ยวจะมาสอนเล่นนะครับอันนี้จะเป็นการเปิดกล่องโชว์เฉยๆนะว่าในตัวของเกมนี้เป็นยังไงบ้าง นะครับสำหรับเกมรับโทนคาถานะครับเดี๋ยวถ้ามีเกมอื่นๆนะครับผมก็จะมาแนะนำอีกนะเกือบลืมนะครับก็อันนี้จะมีตัวของreference นะครับก็ค่อนข้างชัดเจนนะมีบอกมาเลยนะครับว่าเนี่ยเราจะสร้างเมืองต้องทำยังไงอันนี้ต้องทับไว้นะครับถ้าเราสร้างตัวของคีปเนี่ยสร้างปุ๊บมันจะต้องมีการเปิดเอาคนเถื่อนออกมานะครับแล้วก็ build cost ต่างๆมีหมดเลยอีกฝั่งหนึ่งก็จะเป็นตัวของ base game นะครับนี่บอกว่าเนี่ย settlement เท่ากับ1 victory point นะคีปเนี่ยจะได้2 victory point นะครับแล้วก็ development card เราต้องทำยังไงถึงจะได้มานะครับก็ค่อนข้างจะชัดเจนนะและแผ่นใหญ่เป็นเริ่มเลยด้วยนะครับนี่มีความเป็นแผ่นหนาๆนะประมาณนี้ครับผมเจอกันต่อไปในคลิปหน้าครับสวัสดีครับ